ดงแต่ฉันเขาไม่ให้ดูมือถือเขาอะทำไงดีอะยังต้องคิดอีกหรอไม่ให้ดูใช้แบบนี้นี่ฉันจะบอกให้นะถ้าเกิดว่าเขาบริสุทธิ์จริงอะเขาให้เธอรู้ตั้งนานแล้วแต่เขาคงมีคนอื่นหรอ 90% ใช่แน่นอนแต่ว่าเธออย่าบอกนะฉันคงพูดฉันไม่บอกหรอกตอนที่เขาเพิ่งตกหลุมคบกับเธอนะฉันก็ไม่เข้าใจนะว่าเวลาตอนเที่ยงคืนเขาโทรมาหาฉันทำไมเขามาถามฉันว่าฉันชอบดอกไม้อะไรอะแต่คิดว่ามันเหมาะสมไหมอะฉันกับแกเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าเขามาถามฉันแบบเนี้ยฉันก็ไม่รู้นะว่าจะตอบยังไงอะฉันคิดไม่ถึงเลยอะว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้อะกลับไปนะฉันต้องเขี่ยเขาให้รู้เรื่องแต่ฉันบอกเธอไว้ก่อนนะเธอห้ามบอกเขานะว่าฉันเป็นคนพูดอะโอเคฉันไม่บอกหรอกอ้าวพี่แฟนเธอก็มาด้วยหรอพวกเราเพิ่งจะดูหนังเสร็จอะเออใช่ใช่ใช่ที่จริงแล้วอ่ะที่ฉันให้เขาดูโทรศัพท์เพราะฉันยังเสียใจที่มันไม่ได้แอบชอบคนอื่นหรอกนะอ๋อใช่ใช่ยังมีอีกนะที่วันนั้นอ่ะฉันถามเธอว่าเธอชอบดอกไม้อะไรจริงๆแล้วฉันคิดว่าเธอกับคิมที่มันชอบดอกไม้เดียวกันฉันแค่อยากจะซื้อให้แฟนอ่ะไม่ได้ซื้อให้เธออ้าวเหรอผู้หญิงบนเสื้อของแฟนฉันน่ะทำยังไงดีอ่ะต้องไปนะทำต้องปรึกษาฉันไม่ได้นะถ้าเป็นเพื่อนรักฉันถ้าฉันไม่ถามเธอแล้วจะให้ฉันถามใครอ่ะถ้าฉันบอกเธอเดี๋ยวเธอก็ไปบอกเขาอีกหรอกรอบนี้ฉันไม่มีทางบอกเขาแน่นอนจริงเปล่าจริงสิคืออย่างนี้วันนั้นอ่ะฉันเห็นแฟนเธอเดินออกมาจากโรงหนังกับผู้หญิงคนอื่นไม่เอออย่าบอกนะว่าฉันเป็นคนพูดอ่ะฉันขอร้องแหละเธออย่ามายุ่งเรื่องคนอื่นได้ไหมผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นน้องสาวฉันรอบนี้ฉันไม่มีทางบอกเขาแน่นอนรอบนี้ฉันไม่มีทางบอกเขาแน่นอนก้าโยงฉันออกขาอีกแล้วว่ะโยงโอ้ยพิมพ์ต้องปล่อยฉันไปเถอะนะแฟนเธอทั้งดีทั้งหล่อจะแต่งงานกับเขาไปเลยนะไม่ใช่นะครั้งเนี้ยฉันเลิกกับเขาจริงๆฉันไปเถอะนะฉันไม่กล้าพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับแฟนเธออีกแล้วอ่ะพิมฉันสาบานนะว่าถ้าครั้งนี้ฉันไม่เลิกนะขอให้ฟ้าผ่าเปี้ยงงั้นฉันก็ขอให้พวกเธอเลิกกันเร็วๆนะเป็นอะไรนักหนาทำไมชอบยุให้คนเลิกกันไอ้โอ๊ตมา